ครับพบกันเหมือนจะสัปดาห์กับรายการคู่หูคู่กี้ครับผมเอกครับผมพัดครับครับวันนี้เราจะมาไม่ได้รีวิวมาไหมมาอธิบายความแตกต่างข้อแตกต่างระหว่างตัวมีแบรนด์5กับมีแบรนด์4ครับผมก็คือไอตัว Xiaomi มีแบรนด์เนี่ยมันออกรุ่นใหม่รุ่นมีแบรนด์5ขึ้นมาคำถามคือมันต่างกันยังไงบ้างครับผมควรจะซื้อมันหรือเปล่าหรือจะซื้อมีแบรนด์4อยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคามันต่างกันแค่ประมาณ350บาทตัวมีแบรนด์5เนี่ยประมาณ 1,000 ตัวมีแบรนด์4เนี่ยคือ650บาทประมาณนั้นราคาลงมีอะไรต่างกันบ้างคุ้มไหมที่จะเปลี่ยนคลิปนี้เราจะมาอธิบายกันครับแต่ก่อนที่จะไปอะไรทั้งนั้นครับ Subscribe กดกระดิ่งคลิปเราไม่ใช่คลิปเราช่องเราแล้วก็อย่าลืมโซเชียลด้านล่างนี้และเว็บไซต์ครับคุณเอกคู่หูกีก .com ครับ KUHUGWKGeek.com ครับในนั้นก็จะรวมสิ่งที่เรารีวิวไว้ในนั้นร้านค้าแนะนำที่จะไปซื้อของในนั้นได้ทำให้คุณซื้อของได้ง่ายขึ้นละกันอ่ะจ้ะจัดไปเริ่มเลยอ่ะครับผมก่อนที่ไปสิ่งที่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยก่อนที่ไปสิ่งที่ต่างกันสิ่งที่ต่างกันเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันก็คือทั้งคู่เนี่ยยังไม่มี GPS ทั้งคู่ไม่มีชิป GPS ในการวัดระยะทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็คือเวลาจะไปออกกำลังกายไปวิ่งหรืออะไรเงี้ยก็ต้องแพร่กับมือถือเพื่อเอา GPS มันต้องพกมือถือไปด้วยครับผมใช่ไม่ใช่แพร่แล้วมือถืออยู่บ้านเพราะบลูทูธไม่ไกลขนาดนั้นครับทั้งคู่ที่เหมือนกันอีกคือทั้งคู่ยังกันน้ำได้5 ATM หรือ50เมตรทั้งคู่ใช่ครับครับแล้วยังมีมันก็สามารถมีฮาร์ทเรทมอนิเตอร์ลิงวัดได้24ชั่วโมงเหมือนกันครับผมต่อไปนี้คือสิ่งที่ต่างกันที่ผมจะพูดส่วนใหญ่ก็คือสิ่งที่มีแบรนด์5มีและมีแบรนด์4ไม่มีอย่างแรกเนี่ยคือหน้าจอมีแบรนด์5มีแบรนด์4ก็มีมึงจะพูดทำไมขนาดหน้าจอขนาดของมีแบรนด์5นี่มันจะยาวกว่าใหญ่กว่าเราเซตหน้าจอเห็นชัดๆแล้วจะเหนื่อยทำไมวะเนี่ยครับว่ามีแบรนด์5เนี่ยมันยาวกว่าคือเป็น 1.1 นิ้วมีแบรนด์4เนี่ยคือ 0.95 นิ้วอันนี้เราเซตแบบขอบหน้าจอเห็นชัดๆว่ามันต่างคือไอ้คำว่าใหญ่กว่าจริงๆอ่ะจริงๆคุณดูความกว้างมันเท่ากันเลยนะแทบจะเท่ากันมันต่างที่ความยาวครับผมแล้วมันมีผลเยอะไหมผมว่ามีผลเยอะพอสมควรนะมันใกล้ดูมันดูเต็มข้อมูลเยอะขึ้นแล้วไงต่อครับหลังจากนั้นเนี่ยคือมีแบรนด์5เนี่ยมันมีวอทเฟสofficial นะที่มันมากับตัวแอปของมันเนี่ยเยอะกว่าหน้าเยอะกว่าตัวมีแบรนด์4เนี่ยมีป่ะมีแค่77หน้าก็ครับผมแค่นั้นแต่จริงๆแล้วมันมีแอปเตอร์ปาร์ตี้ที่สามารถที่จะใส่แอปใส่ Wordfaith เพิ่มเติมแต่ถ้าเราพูดก็โลดโทเลยใช่แต่ถ้าเราพูดแบบ official จริงมีแบรนด์5มีเยอะกว่าครับผมเยอะตอนนี้อีกอันนึงถ้าพูดถึงหน้าจอยังมีอันนึงที่เพิ่มมาคือเรียกว่า Dynamic Wordfaithของมีแบรนด์5นั่นคืออะไรคุณบ้านโชว์ดิแต่ค้างปุ๊บมันก็ย่อลงแล้วผมสามารถเปลี่ยนวอทเฟสได้ใช่ไหมไอ้คำว่าไดนามิกคือวอทเฟสอย่างตัวเนี้ยวอทเฟสแบบเนี้ยมันมีข้อมูลที่โชว์เนี่ยมีเวลามีนับก้าวมีอะไรเนี่ยคุณแต่ที่เฟืองเนี่ยสามารถเซตอัพและที่นับก้าวเนี่ยผมสามารถเปลี่ยนได้นะเป็นแคลอรี่เป็น PAI เป็น 7day PAI อะไรเงี้ยใช้เปลี่ยนวิดเจ็ตได้เปลี่ยนวิดเจ็ตได้ผมเลือกสเต็ปแล้วกันอันบนเลือกสเต็ปอันล่างผมเปลี่ยนจากไอ้โชว์แบบเนี่ยเป็นอย่างอื่นเป็น continuous heart rate เนี่ยครับพอเลือกได้สมใจอยากแล้วเนี่ยจะใช้มันเนี่ยกดค้างอีกทีนึงครับให้มันสั่นอึดสั่นสิเนี่ยได้แล้วเสร็จเป็นหน้านี้ละพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยนอกจากมันโชว์ข้อมูลแล้วเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆ Apple Watch ด้วยนะคือเราแตะไปที่วิดเจ็ตตรงเนี้ยมันก็จะเข้าสามารถเข้าแอปนั้นได้เหมือนช็อตคัทเหมือนช็อตคัทเนี่ยแต่ heart rate เนี่ยก็เข้า heart rate ก็ไปวัด heart rate โอ้เยี่ยมนะราคาแค่ 1,000 ทําได้อย่างเงี้ยใช่ตัวมีแบรนด์4เนี่ยทําไม่ได้แค่กดค้างแค่เนี้ยเราไปเข้าหน้าเซตอัพก็ไม่ได้แล้วต้องไปเข้าลึกกว่านั้นลำบากก็ลำบากใช่ประมาณนั้นครับผมครับอ่ะอะไรอีกครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคือการชาร์จเนี่ยก็ต่างกันนี่คือวิธีการชาร์จมีแบรนด์4แบบนี้ครับเด็กลองทําว่ามีแบรนด์4จะชาร์จที่ทําไงครับแกะครับแกะครับโอ้คุณแกะไปครับผมจบแล้วครับเดี๋ยวชนะครับผมชนะแล้วครับอ่ะคือมันต้องไปใส่มันต้องแกะแล้วมันต้องไปใส่รังอย่างนี้แล้วตอนใส่เนี่ยต้องใส่ถูกด้วยนะต้องดูให้ดีนี่ขั้วอย่างนี้นะนี่ขั้วอย่างนี้นะใส่ไม่ถูกผมเคยใส่ผิดไม่ชาร์จถึงชามาทำไมแบตกูไม่เต็มครับกูใส่ผิดก็มีแค่นี้ก็แค่จับคุณหมอโอ้โหเนี่ยคุณหมอคือฟังปอดเสร็จแล้วก็คล้ายๆตอนทานอสเอาอัญมณีมาใส่ไอ้ถุงมือเนี่ยนะลอยมาปุ๊บเข้าไปเลยอย่างเงี้ยแล้วพลังก็ขึ้นง่ายขึ้นเยอะใช่อ่ะนอกจากนั้นเนี่ยคือมีแบรนด์5เนี่ยมันจะมีพวกอินเด็กซ์ที่เพิ่มขึ้นเยอะมากขึ้นตัวแรกเลยก็คือพายเนี่ยย่อมาจากอะไรครับคุณเอกคุณเอกนะคุณผมคุณถามตัวเองได้ด้วยเหรอถูกต้องไม่ได้เหรอคุณจะมาถามผมเหรอผมจำไม่ได้หรอกย่อจากอะไรคุณเอกถูกต้อง personal activity intelligence โอเค
ก็คือมันเป็นอินเด็กซ์ตัวง่ายๆตัวนึงที่มันบอกว่าคุณออกกำลังกายเนี่ยคุณฟิตมากน้อยแค่ไหนจากตัวเลข0ขอโทษผม0ถึง100ชอบไปแตะมันอ่ะกดออกมาอีกทีนึงครับผมตอนนี้ผม26คือผมแบบฟิตแค่ประมาณ 26% เอาง่ายๆคือ 100% เนี่ยคือฟิตมากมันก็จะดูจากการออกกำลังกายดูจากฮาร์ทเรทของคุณไปเรื่อยๆฟิตมากผมรู้ดูจากเกงอีกโอ้ยฟิตมากคือใส่ไม่ได้เสื้อฟิตก็ได้นะโอเคไปเออไม่สาระครับต่อครับอินเด็กซ์ต่อไปเนี่ยคือสเตรทสามารถวัดสเตรทได้ความเครียดนั่นเองก็กดเข้าไปเนี่ยแล้วก็กดตัว reflection เนี่ยมันก็จะวัดสเตรทวัดสเตรทคือมันก็จะมีฮาร์ทเรทนั่นแหละไอตัวฮาร์ทเรทมันก็จะทำงานการวัดสเตรทเนี่ยจริงๆมาจากตัว HRV Heart Rate Variability ซึ่งเราเคยอธิบายไปแล้วครับในการส่วนใหญ่เนี่ยใช้วัดสเตรทเนี่ยจากบริษัทชื่อว่า Fitbit ที่โดนการ์มินซื้อไป FirstBeat FirstBeat โทษทีขอบคุณครับครับผมตัวเนี้ยใช้อัลกอริทึมของเขาเอง Xiaomi ใช้อัลกอริทึมของเขาเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าอาจจะใช้ FirstBeat ได้ไม่นานจริงป่ะผมเดาอ่ะก็วัดสเตทก็ตัวนั้นแล้วถ้าวัดออกมาแล้วสเตทมันสูงก็จะมีเครียดมากทำไงให้มันให้เครียดน้อยลงทำไงช่วยหายใจสอนหายใจสอนหายใจหายใจยาวๆผ่อนคลายหายใจลึกๆอะไรเงี้ย breathing กดปุ๊บมันก็จะบอกว่ามันก็จะบอกเตรียมตัวให้เราหายใจนะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้วิธีการหายใจทำไงคุณดูไอ้กลมๆเนี่ยตอนนี้มันกำลังขั้นเริ่มอยู่ครับนี่เริ่มแล้วมันจะสั่นอึดทีนึงหายใจเข้าบานเห็นไหมวงใหญ่หายใจออกมันจะสั่นได้นะเนี่ยพอสุดปุ๊บก็สั่นกึดหนึ่งเพื่อไปรู้ว่าคุณจะเปลี่ยนการหายใจใเข้าไปหรอหลังจากเครียดมากพอซ้อมหายใจอย่างนี้ปุ๊บเครียดกว่าเดิมอีก ใช่ไม่ส่วนใหญ่เครียดน้อยลงคุณสังเกตเห็นบาร์นี่ไหมพอทำไปสักพักจนบาร์ครบเนี่ยคือครบลูกแล้วนาทีมั้งประมาณนั้นแหละมันจะวัดความเครียดของคุณอีกทีนึงแล้วส่วนใหญ่แล้วความเครียดของคุณเนี่ยสเตรทเนี่ยจะลดลงก็คือเวลาเครียดอ่ะให้หายใจลึกๆเวลาใครๆก็บอกหายใจลึกๆลูกอะไรเงี้ยก็อย่างนั้นครับผมครับผมใช้ได้จริงๆอ่ะอันนี้คือส่วนที่มันเพิ่มขึ้นมานอกจากนั้นน่ะจะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเป็นอินเด็กซ์สำหรับผู้หญิงก็คือการวัดรอบเดือนรอบเดือนหรือประจำเดือนว่าถึงเวลามาแล้วแต่อันเนี้ยไม่มีเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เราเซตแพรครั้งแรกเราบอกว่าเราเพศชายมันก็เลยไม่มีแน่นอนเลยแน่นอนจะมีไปทำไมมีไปกูไม่ได้ใช้ป่ะครับผมครับสิ่งที่เพิ่มมาเพราะฉะนั้นเราก็จะรีวิวจุดนี้ไม่ได้เพราะเราไม่มีประจำเดือนครับนี่ครับผมอ่ะอีกอันนึงที่เพิ่มขึ้นมาครับคุณเอกมันคืออะไรครับการใช้ตัวมีแบรนด์5เนี่ยเป็นชัตเตอร์ที่กดชัตเตอร์กูหาไม่เจอมากเลยถ่ายไปตั้งเยอะอยู่ในมอครับแล้วจะมีแคมเปราเปิดมาจะมีปุ่มมีปุ่มเป็นกลมๆเนี่ยกดไปกดไปเนี่ยเห็นไหมมันถ่ายเดี๋ยวผมเนี่ยถ่ายเนี่ยรูปเห็นนิ้วใช่ไหมคุณเอกไหมก็คือเนี่ยแหละนี่กดดูได้อันนี้คือรูปที่ถ่ายไปแล้วนี่เห็นนิ้วไหมถ่ายจริงก็คือใช้เป็นรีโมทคอนโทรลในการถ่ายจบก็เป็นประโยชน์นะที่เราไปตั้งกล้องไกลๆแล้วมากดได้อะไรเงี้ยใช่ถ่ายรูปกลุ่มหรืออะไรเงี้ยถ่ายรูปตัวเองเซลฟี่อะไรเงี้ยใช้ได้ครับนอกจากนั้นเนี่ยคือการเป็นสปอร์ตเนี่ยการใช้มันเป็นสปอร์ตเนี่ยมันเพิ่มสปอร์ตขึ้นมาอีก5ตัวเลยเพิ่มชนิดกีฬามา5ตัวมีแบรนด์เนี่ยตอนแรกเนี่ยมี6ชนิดตอนนี้เพิ่มเป็น11ชนิดสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือกูยังหาเวิร์คก็ไม่เจอเลยมีอินดอร์ไซคลิงนี่อินดอร์ไซคลิงมีโรลลิ่งแมชชีนRolling Machine มี Elliptical มีโยคะมีอันนี้ฮิตสุดเลยจัมป์โรปนั่นก็คือกระโดดเชือกกระโดดเชือกนั่นเองครับใครช่วงนี้ฮิตกระโดดเชือกก็ไม่อยากซื้ออะไรแพงๆมาวัดการกระโดดก็ตัวนี้ครับใช้ได้ต้องครับนอกจากนั้นน่ะคือการวัดอีก2อย่างไม่ได้มีเพิ่มขึ้นมีเพิ่มขึ้นมาแล้ว accurate มากขึ้นด้วย1คือการนอนเขาบอกว่ามันจะ accurate เพิ่มขึ้นถึง 40% จริงหรือเปล่าตัวมีแบรนด์5เทียบกับมีแบรนด์4อยากรู้จริงหรือเปล่าต้องไปดูรีวิวมีแบรนด์5แบบฉบับเต็มซึ่งไม่ใช่ฉบับนี้ครับติดตามด้วยนะกันนอกจากนั้นเนี่ยมันมีการเพิ่มการวัดเลม REM เลมย่อมาจาก Rapid Eye Movement ครับผมมันคือสเตจนึงในการนอนระดับหนึ่งก็คือมีหลับลึกหลับตื่นมีเลมหรืออะไรเงี้ยนอนแล้วไอตัวมีแบรนด์4เนี่ยวัดเลมไม่ได้นอนแล้วลูกตาเกิดกิ้งไปมาครับผมฝันร้ายมั้งเหรอไม่รู้เหมือนกันฝันช่วงฝันตาเกิดกิ้งครับแล้วก็เพิ่มความถูกต้องของฮาร์ทเรทมอนิเตอร์ริ่งก็คือฮาร์ทเรทที่มันวัดเนี่ยมันบอกว่ามันเพิ่มความถูกต้องขึ้นมาถึง 50% จริงหรือเปล่าไปดูรีวิวเต็มได้ตัวเต็มครับก็หมดแล้ววันนี้ไปก่อนหมดแล้วเหรอหมดก็หมดงั้นลากันไปก่อนกับรายการคู่กี้ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม Subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ